ี่ฮะเครื่องสูบน้ำนะนี่ถ้าเครื่องสูบน้ำไอ้ที่เขาสร้างใหม่เสร็จเนี่ยนะมันก็ได้อยู่โอ้โหมี3หัวสูบจะดีขึ้นนะนี่คือตัวดักขยะของเขานะนี่ดักขยะมันมีขยะอยู่ให้ไหมขยะเต็มเลยเศษใบไม้ก็เรื่องใหญ่ต้องรู้แก้ยังไงนะนี่คือที่ดักขยะมันมีที่ขอสร้างไปเมื่อกี้นะมันเป็นที่ดักขยะเหมือนกันแล้วเป็นบ่อสำหรับการสูบนะนี่น้ำเดี๋ยวเราจะไปดูน่าจะมีอีกเครื่องสูบนึงนะจำไม่ผิดฉันสักลืมแล้วเดี๋ยวตอนนี้ใต้รถไฟฟ้าสีแดงเดี๋ยวดูนิดนึงตรงโน้นก็จะไปออกสำนักพิพิธภัณฑ์การเกษตรนะที่มีบันไดพาดอยู่นะพอดีเมื่อคืนมามันมืดนี่ปิดรถไฟฟ้าสีแดงมันจะมีเครื่องสูบอันหนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวขอดูก่อนอยู่ที่หัวมุมเลยงั้นเดี๋ยวขอสต๊อปแล้วกันนะแค่นี้ครับ